สบายดีเนาะน้องเรียนชั้นม.1 ที่1ในคลิปนี้อาจารย์จะพาเรียนต่ออยู่ในบทที่18เกี่ยวกับอัตราส่วนผัวพันเนาะคําว่าอัตราส่วนผัวพันอาจารย์อธิบายแล้วคลิปก่อนแต่ก่อนจะเข้าในอัตราส่วนผัวพันนั้นอาจารย์จะพาทวนคืนบทเรียนเก่าที่เราเคยเรียนมาเกี่ยวกับอัตราส่วนของน้องในเรียนแล้วเนาะเกี่ยวกับการคูณจํานวนใน1หรือว่าการหารในส่วนให้จํานวนใน1แม้จะมีค่าเท่ากันตัวอย่างเนาะa ส่วน b นี้เขาจะเอา a คูณให้ n หรือ b คูณ n จะเอา a หารให้ m หรือ b หาร m นี้จะเท่ากันตัวอย่าง3ส่วน6เขาจะเอา3คูณ4เอา6คูณ4แม่นจะเท่ากันครับ3ส่วน6อันเดียวกันหรือว่าเขาจะเอา3หาร3เอา6หาร3คำตอบก็คือเวลาเขาหารเป็นจำนวนทศนิยมแม่นมีค่าเท่ากันนั่นเองหรือว่าเขาคูณจำนวนได้1หารจำนวนที่หนึ่งจำนวนเดียวกันนั้นเห็นให้เลขส่วนนั้นเท่ากันในบทเรียนเก่าแล้วแต่เขาจะมาต่อนี่ก็คือกิจกรรมที่3ในกิจกรรมที่3นี้ให้พวกน้องสังเกตเติมก็คือให้เติมใส่ตารางรูปนี้ข้างในการรวมพ่อในนี่เขาเรียนแล้วแต่สั้นประถมเกี่ยวกับการสอบรวมพ่อของผู้จัตุรัสรวมพ่อจัตุรัสเท่าอย่างสี่ข้างบวกกันเด้อข้างบวกข้างบวกข้างหรือว่าข้างคูณ4นั่นเองในการสอบรวมพ่อของวงจัตุรัสดังนั้นในนี้ข้างของวงจัตุรัสอันนี้เขาเขียนเป็นซนติเมตรข้างตัวนี้แม่น8ซนติรวมพ่อเขาเท่ากับเท่าไหร่ข้างตัวนี้แม่น4รวมพ่อเท่ากับ16ได้จาก4นี้คูณ4เท่ากับ16หรือว่า4บวกกัน4เท่านั่นเองตัวนี้10เช่นเดียวกันพวกน้องสอบคำตอบมาตื่นกันเนาะโดยการเอาข้างนี้มาคูณให้4หรือว่าข้างบวกกัน4เท่าเด้อเขาจะได้หยัง8 4 32 10คูณ4ได้อยู่เท่าไหร่40นั่นเองเนาะอันนี้จะเติมให้สังเกตว่าแถวที่1กับแถวที่2นี้คำถามก็ว่าจำนวนต่างๆในแถวที่2ได้มาด้วยวิธีใดคือโดยการเห็นแบบนี้จึงได้แถวที่2ก็คือการเอาจำนวนในแถวที่1มาให้แถวของเรามาคูณให้4หรือว่ามาบวกกัน4เถื่อนนั่นเองเนาะด้วยดังนั้นจำนวนในแถวที่2นี้แม่นได้มาการคูณจำนวนในแถวที่1ก็คือการคูณจำนวนตัวเลขในแถวที่1นี้ให้4นั่นเองอันนี้จะให้พวกน้องไปตื่นแล้วจงสมเทียบผลหารก็คือผลหารต่อไปนี้ก็คือ32หาร8ได้เท่าไหร่16หาร4ได้เท่าไหร่เนาะ40หาร10ได้เท่าไหร่4หาร1ได้เท่าไหร่นี่เนาะง่ายๆเนาะ32หาร8จะได้อยู่46หาร4ก็จะได้อยู่4และ40หาร4ก็จะได้อยู่4 4หาร1ก็เช่นเดียวกันจะออกอยู่4จะเห็นว่าแต่ละตัวเลขนี้เขาหารจะเท่ากับ4เบิดเป็นบ่อดังนั้นเขาจะได้3 12ส่วน8นี้เท่ากับ16ส่วน4เท่ากับ40ส่วน4เท่ากับ4ส่วน1หรือว่าเท่ากับ4ในตารางนี้อาจารย์จะสรุปให้ก็คือจะเป็นอัตราส่วนผัวพันกันโดยการก็คือคูณตัวเลขเห็นบ่แถวที่2แม่นได้มาจากการเอาแถวที่1นี้คูณให้4หรือว่าตัวนี้ตัวเลข4นี้เขาเอิ้นว่าสัมประสิทธิ์เด้อสัมประสิทธิ์สำหรับกิจกรรมที่3ให้พวกน้องไปตื้มเนาะแบบไปแก้มาให้อาจารย์เด้ออาจารย์ตื้มอีกหน่อยนึงก็คือกิจกรรมที่4อันนี้พวกน้องไปตื้มคือให้ตื่นสมองจังเน็ตคือเก่าโดยว่าข้างของวงจัตุรัสก็คือเก่าแต่ว่าตัวนี้เป็นการสอบหาเนื้อที่และเนื้อที่ของวงจัตุรัสแมนเฮาเอาข้างมาคูณให้ข้างดังนั้นข้างเฮา2 2คูณ2จึงเป็น4และข้างเฮา4 4 40โอ้ตัวนี้ข้างเฮาครับ10เฮาจึงเอา10คูณ10เท่ากับเท่าไหร่พวกน้องตื่นมาเนาะและ8เช่นเดียวกันคูณกันออกเท่าไหร่แล้วเขาถามว่าจำนวนต่างๆในแถวที่2นี้ได้มาค่าคือกับกิจกรรมที่3บอันนี้พวกน้องไปตอบเด้อแล้วส่งมาให้อาจารย์กวดสำหรับกิจกรรมนี้อาจารย์ฝากไว้สักนิดเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะขอขอบใจ